ดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้นะคะมาพบกับเราสองคนวันนี้เราจะมาพูดถึงมาทบทวนผลงานล้ำลึกถึงคุณพิสารอัครเสรณีซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็พ่วงกับที่มีผลงานมากในมากมายในวงการบันเทิงไทยแล้วก็ถือว่าสำคัญทีเดียวเป็นช่วงเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะสำหรับหนังไทยละครไทยในช่วงนั้นคือคุณพิสารอัครเสรณีเนี่ยคือเขาเริ่มมีตัวตนมากๆในวงการบันเทิงเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษ2520แล้วก็30นะครับซึ่งก็ยังไม่เกิดหรอกนะแต่ว่าเราก็จะพูดถึงเขาละกันซึ่งโชคดีมากได้บทความนึงของคุณวิวัฒน์ฟิล์มซิกครับที่ลงในนิตยสารออกโทเบอร์ฉบับเซ็กส์เขาก็พูดถึงเรื่องพิสารในบทความชื่อว่าพิสารอัครเสรณีพิศวาสในอุ้งมือซาตานซึ่งจำได้ว่าหนังหลายเรื่องละครหลายเรื่องอ่ะที่เราดูทันนะช่อง2530เนี่ยจะอยู่ในช่อง3เว้ยแล้วก็แม่ดูชอบดูมากคือเหมือนแบบแล้วก็งงว่ามันมีทั้งตบตีด่าทอด่าผู้หญิงแบบตึ๊ดๆเต็มหมดเลยแล้วก็ถอยมากพระเอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอกลักษณ์สำคัญของของคุณพิสารเนี่ยก็คือการตบจูอันนี้คือทุกคนรู้อย่างกว้างขวางว่าท่านนึกถึงชื่อพิสารปั๊บจะต้องนึกถึงการตบจูบต้องมีการใช้กำลังจะต้องมีความข่มขืนยัดเยียดความเป็นเมียกันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็งงว่าแบบเอ๊ะยุคนั้นทำไมเรานิยมเสพวัฒนธรรมบันเทิงเสพเป็นอย่างนั้นหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิสารเนี่ยนอกจากว่าเขาจะเป็นผู้กำกับและนักแสดงเขาเขียนบทด้วยนะแล้วก็บทละครบทอะไรที่เขาเขียนเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องนี้แจ้งข้อที่เขาแจ้งเกิดก็คือเรื่องมรักอสูรปี2521ซึ่งเขาเล่นเป็นพระเอกเว้ยซึ่งพระเอกก็เหมือนสไตล์พิสารนั่นแหละก็คือตบจูบลักพาตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนแบบนางเอกเนี่ยถูกพระเอกซื้อมาเพื่อที่จะมาสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกสาวของพระเอกให้ลูกของพระเอกผมลูกสาวลูกชายจำไม่ได้ละแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีการปล้ำมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็สไตล์ถอยๆสไตล์เขาอะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แจ้งเกิดเขาในฐานะพระเอกหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าของคุณพิสารเลยที่ว่าจะต้องมีเรื่องถ้าเขาไม่แสดงเองก็จะเขียนบทหรือว่ากำกับที่เป็นเรื่องของพระเอกจะต้องตบตีลักพาตัวนางเอกด้วยความแก้แค้นบ้างกักขระหยาบคายถอยด่าทอแล้วก็นางเอกก็แบบสะบักสะบอมตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ไงก็เป็นสไตล์ของเขาไปซึ่งเรื่องนี้เรื่องมนรักอสูร2521เนี่ยพิสารเขาเป็นคนเขียนบทละครเองนะคะเขียนบทเองในใช้นามปากกาวันนิสาซึ่งน่าสนใจว่าครอบครัวอัครเสรณีเนี่ยก็มีคนหนึ่งคือถนอมอัครเสรณีก็ใช้นามปากกาเหมือนกันก็คือศิลานีอะไรอย่างนี้ไปก็คือน่าสนใจว่าความดูกักขระถอยๆสไตล์พิสารเนี่ยคือก็ใช้นามปากกาผู้หญิงเขียนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีละครหลายเรื่องมากที่พิสารกำกับแล้วก็แสดงเองในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องเลือดธมินก็เป็นเรื่องของตชด.ลักพาตัวลูกสาวเจ้าพ่อเพื่อการแก้แค้นเว้ยคือเหมือนแบบเจ้าพ่อเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรครอบครัวพระเอกที่เป็นตชด.ตชด.ก็เลยลักพาตัวลูกสาวเข้ามาแล้วก็ไปรักกันในตอนจบหัวใจธมินก็เหมือนกันก็เป็นตัวที่เป็นแก๊งโจรนะครับผมแล้วก็ลักพาตัวน้องสาวพระเอกไปน้องสาวพระเอกเป็นตำรวจเว้ยแล้วก็น้องสาวเขาเป็นนางพยาบาลโจนเนี่ยก็เลยลักพาตัวน้องสาวในชุดพยาบาลเนี่ยไปเลยเสร็จแล้วสองคนก็รักกันได้กันไปแล้วก็อุ้งมือมาอีกก็คือคนหาปลาชุมพรนะครับผมแล้วก็โดนเรือของเขาเรือประมงเนี่ยโดนอายัดเว้ยก็เลยเดินทางมากรุงเทพเพื่อจะมาเจรจากับบริษัทที่อายัดเรือเขาไปเนี่ยเจจายังไงไม่รู้ไปลักพาตัวลูกสาวของเจ้าของบริษัทไปมรักอสูรพูดไปแล้วไฟอสูรก็เช่นกันก็แบบโดนผู้หญิงหักอกหักหลังแขนก็เลยเอาฝาแฝดของผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละมาปุยปุยยำค่ะแต่เรื่องแต่ละครเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบผู้ชายคุณวิวัฒน์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามันมีเรื่องของชนชั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะว่าเรื่องหนังละครของคุณวิสาเนี่ยจะเป็นแนวเหมือนแบบถูกเขียนขึ้นมาให้ตัวพระเอกหรือว่านางเอกก็มีบ้างหรือตัวอิจฉาบ้างที่เหมือนแบบชนชั้นแรงงานเป็นตชด.บ้างเป็นนักโทษแดนประหารบ้างเป็นอะไรอ่ะเรือหนุ่มเรือตังเกบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็ไปข่มขืนหรือลักพาตัวกับคุณหนูผู้หญิงชนชั้นกลางหรือว่ามีตังหน่อยซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลักพาตัวเขาข่มขืนเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็รักกันมันเป็นสูตรสำเร็จของคุณพิสารเขาเลยนะครับที่จะมีละครเรื่องอะไรแบบนี้มาแล้วก็ทำให้เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้กำกับซาดิซึมเป็นผู้กับซาดิสตบจูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ไอ้คำว่าตบจูบเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าผู้หญิงตบผู้ชายจูบบ้างหรือไม่ก็ไปตบๆตีๆเขาสุดท้ายก็ไปรักกันมันก็มี2ความหมายนะครับมันก็มีการไดเวอร์ตของภาษาไปด้วยแล้วก็ซึ่งเราก็สังเกตว่าหนังฮอร์โมนพิศดารเนี่ยหลายเรื่องมากนะที่พูดถึงเรื่องชนชั้นล่างเนี่ยอย่างเช่นแบบสาวก่อสร้างเด็กขายหนังสือพิมพ์โสเภณีบ้างนะครับเซ็กเวิร์กเกอร์เซียนพนันช่างซ่อมรถเป็นเรื่องของชนชั้นล่างหมดเลยแล้วก็สะท้อนว่าพฤติกรรมของชนชั้นล่างเป็นยังไงบางเรื่องเนี่ยคุณวิวัฒน์บอกว่าน่าตกใจมากคืออภิรดีเล่นนะคะเป็นโสเภณีคู่ขาของหนุ่มตังเกเนี่ยนางอยากจะเปลี่ยนผ้าอนามัยก็เปลี่ยนนะให้ดูเลยก็มีบ้างหรือว่าพูดจาหยาบคายด่าทอหรือแบบโชว์เนื้อหนังมังสาหรือว่าแซวหยอกล้อกันแบบภาษาแบบหยาบคายเนี่ยก็มีเพื่อเป็นการสะท้อนถึงแบบ representation ของชนชั้นล่างเป็นยังไงอย่างเงี้ยในยุคนั้นที่เรามองว่าความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นมันแตกต่างกันสูงอย่างเช่นหลังคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พัฒนาเศรษฐกิจระดับนึงแล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปอยู่ในทศวรรษ2530เนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำของชนชั้นทางเศรษฐกิจชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็มีการสร้างภาพตัวแทนของชนชั้นคุณหนูชนชั้นกลางที่ทำอะไรไม่เป็นเรียนมหาลัยแล้วก็ลูกคนรวยอะไรอย่างเงี้ยที่มีความเป็นมีภาวะความเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วก็เปราะบางขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายภาพของผู้ชายก็แบบชนชั้นล่างกับขละหยาบคายอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กำลังสุดท้ายก็มาจูบปากกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนแบบซึ่งพอดเรื่องแบบนี้มันคล้ายๆกับนวนิยายหรือหนังสือโป้เว้ยสำหรับเรานะมันมีถ้าเราดูเทปเก่าๆของหมายเหตุประเภทไทยโดยที่เราเชิญคุณอาชญาสิทธิ์มานะครับคุณโอมเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังโป้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความเพศสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่มันต่างชนชั้นกันเยอะมากแล้วรูปแบบเหล่านี้เนี่ยพอดเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ยังไปปรากฏในหนังละครของคุณพิสารด้วยซึ่งไม่ใช่หนังโป๊แหละแต่มันเป็นเรื่องแบบหนังแมสที่พอดเรื่องใกล้ๆกันแต่เพิ่มลดความโป๊ลงแต่ไปเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งหนังคุณพิสารเนี่ยเยอะมากมีอะไรอีกนอกจากชนชั้นแล้วเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องความรักที่เกิดขึ้นมาจากความรุนแรงเหมือนเป็นเหมือนกับว่าไปพาชนายความรุนแรงด้วยแบบฉันข่มขืนเธอเสร็จแล้วก็รักกันมันเป็นการสร้างภาพความเป็นผู้หญิงที่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องยอมจำนนต่ออำนาจผู้ชายอย่างเช่นเหมือนแบบยอมผู้ชายจะด่าจะทอเนี่ยฉันก็อดทนความเป็นผู้หญิงดีอ่ะค่ะเออต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยว่าไงคือดูจากสองเรื่องที่พี่ปกป้องพูดมามันก็จะมองว่าทั้งสองอย่างอ่ะเป็นเรื่องของอำนาจทั้งคู่ใช่ไหมในทางหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าที่หนังและละครของคุณพิสารเนี่ยมันได้รับความนิยมมากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนรู้สึกว่าการที่คนชนชั้นล่างสามารถที่จะไปรักกับคนชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงไฮโซลูกคุณหนูไฮโซลูกคุณหนูเนี่ยมันเป็นการหนึ่งคือมันแก้แค้นสำหรับเราที่รู้สึกว่ามันความไม่เท่าเทียมหรือเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันมาเขาเรียกว่าอะไรมันมาเยียวยาความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันแน่เป็นละครที่เป็นแฟนตาซีเหมือนแบบละครก่อนข่าวช่องเจ็ดก็จะเป็นเรื่องรักต่างชนชั้นอะไรอย่างงี้ป่ะแต่นี่ก็จะเป็นรักต่างชนชั้นอีกเช่นกันเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าฉันไม่มีอำนาจในการต่อรองสูงได้ดูแล้วเพื่อเยียวยาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่คืออันนี้คือเรามองว่ามันด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่ามันจึงทำให้ละครเนี่ยมันได้รับความนิยมในช่วงนั้นคือมันช่วงปี20-30ใช่ไหมก่อนวิกฤตเศรษฐกิจได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะเป็นกลไกทางสังคมบางอย่างซึ่งคุณพิสารคงไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะไปเซิร์ฟคนดูด้วยซึ่งมันก็น่าสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีการผลิตซ้ำกันเยอะไงแล้วก็ถ้าผลิตซ้ำปุ๊บเนี่ยมันจะถูกทำให้กลายเป็นวัฒกรรมหลักไปเลยหรือว่าถูกทำให้เข้าใจว่ามันถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันเป็นการผลิตซ้ำไหมหรือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจให้กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจเท่าไหร่เนาะเรา
พูดถึงเรื่องความรุนแรงทางเพศเราพูดถึงเรื่องของความรุนแรงต่อสตรีกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามองกลับย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าละครเหล่านี้ก็มีอิทธิพลไหมคือถ้าอย่างถ้าอิงจากบทความคุณวิวัฒน์เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณวิวัฒน์เขาบอกว่างานพิสารเนี่ยถือเป็นงานของบุคคลที่เป็นมาก่อนการเว้ยปัจจุบันนี้เราจะไม่สามารถผลิตหนังละครที่แบบผู้ชายด่าอีนั่นอีนี่ต่อผู้หญิงได้ตบจิกหัวตบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบทั้งที่อีนั่นตัวอิจฉาแล้วที่ทุกครั้งที่เราดูตัวอิจฉาเนี่ยก็อีนั่นขอตบสักทีนึงเถอะอย่าให้เจอฉันนะก็จะตบให้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกมันจริงๆใช่มั้ยแต่ในหนังละครยุคนั้นของพิสารเนี่ยกลายเป็นว่าเค้าทําได้ทันที่ปัจจุบันจะเซ็นเซอร์คำกูนะครั้งคำว่ากูมึงยังถูกเซ็นเซอร์เลยใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อหนังคนพิสารเนี่ยถูกเอามาทำเป็น DVD CD ในยุคหลังๆเลยนะครับกลายเป็นว่าหรือว่าเอามาฉายซ้ำเนี่ยถูกเซ็นเซอร์ดูดคำหยาบเยอะมากถูกตัดฉากไปหลายๆฉากด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่ายุคนั้นเนี่ยสามารถทำได้แต่ปัจจุบันอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าเราสังเกตว่าหนังความรุนแรงหนังบู๊ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีอย่างเช่นที่พิสารทำนะในปัจจุบันเพราะพิสารทั้งจะตบตีจิกหัวทำได้หมดเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะลุกขึ้นมาฆ่าใครยิงกราดใครมันต้องมีอุดมการณ์บางประการมาเคลือบบ้างอย่างเช่นเหมือนแบบใช้แฟนตาซีจอมขมังเวทใช้เวทมนต์ในการสู้กันบ้างหรือไม่ก็แฟนตาซีหน่อยก็อย่างเช่นเรื่องล่าอย่างเงี้ยมันจะเรียวบ้างแต่ว่าต้องมีการปลอมตัวว่ะต้องปลอมตัวให้เป็นอีกคนนึงให้มันดูแฟนตาซีในการที่จะฆ่าคนนะครับผมแล้วก็ใช้อุดมการณ์อย่างเช่นชาตินิยมว่าแบบอีนี่เป็นศัตรูของชาติต้องฆ่าได้หรือว่าเป็นผู้หญิงเลวเป็นเมียน้อยเป็นอะไรเงี้ยตบได้แย่งผัวฉันตบได้เงี้ยมันจะมีอุดมการณ์บางอย่างมาเคลือบไว้ให้ในการใช้ความรุนแรงขณะเดียวกันหนังพิสารเนี่ยก็มีอุดมการณ์บางประการลักษณะบางประการในการเคลือบความรุนแรงด้วยอย่างเช่นการลักพาตัวไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ถูกลักพาตัวคนที่ถูกวิกติมไมซ์เนี่ยดันไปรักคนที่ทำร้ายเราอ่ะมันเป็นสต็อกโฮมสต็อกโฮมซินโดรมที่แบบว่าเราจะไปรู้สึกรักกับคนที่ทำร้ายเราอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะมองว่าละครแบบนี้ที่มีฉากข่มขืนฉากลักพาตัวเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมทางสื่ออย่างนึงที่สนับสนุนให้เราก่อความรุนแรงกับใครก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นพระเอกพอที่จะไปข่มขืนใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสำนึกที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าจะโทษคุณพิสารก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ชมเองอย่างเงี้ยกระทั่งคนที่บ้านเราอย่างเงี้ยแม่บ้านหรือแม่เราอย่างเงี้ยก็ติดละครพิสารนะทั้งเป็นผู้หญิงแล้วก็นั่งดูอย่างเงี้ยจำเลยรักสารภาพจำเลยรักเองหรือว่าสวรรค์เบี่ยงได้ดูป่าวะพี่เคนเดทนี่แบบอมหิตจังเลยแล้วก็เสพทั้งที่จำเลยรักเนี่ยถูกผลิตตั้งแต่ปี2503นั้นสมัยหนังจะเป็น16มม.อย่างเงี้ยกลายเป็นละครอย่างเงี้ยทำผลิตซ้ำหลายรอบมากสวรรค์เบี่ยงก็เช่นกันทั้งที่ผู้เขียนบทเองก็คือกฤษณาอโศกสินเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วเขาก็ผลิตซ้ำเรื่องแบบผู้หญิงตกเป็นเหยื่อสุดท้ายก็รักกับคนที่ใช้ความรุนแรงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงดีที่ควรจะเป็นน่ะที่ฉันต้องอดทนนะต่อให้ผัวฉันหรือว่าผู้ชายจะกระหน่ำย่ำยีทำยังไงคือมันก็จะมีคอนเซปต์ของการว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดีและถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีต่อไปเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ที่จิตใจหยาบช้านั้นให้มาเป็นคนดีได้อิทธิพลของความดีแต่งงานกับแม่งด้วยนะคือเหมือนแบบมันข่มขืนอ่ะจะก็ต้องแต่งงานกับมันเพราะว่าฉันเสียพรหมจรรย์ให้กับคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็หล่อหลอมทัศนคติบางประการอยู่ซึ่งสำหรับเราแปลกใจมากว่าแหมประเทศไทยก็เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติแล้วอะไรอย่างเงี้ยขจัดความรุนแรงต่อสตรีของสหประชาชาติอย่างเงี้ยยังมีหนังแบบนี้อยู่ว่ะทั้งที่เราร่วมอนุสัญญาตั้งแต่2528หนังพิสารเริ่มตั้งแต่2521เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ยังเสพอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็แต่ละอีกอย่างนึงเราก็คิดว่าตัวของคุณพิสารเองอาจจะไม่ใช่คนที่อยากกระด้างอะไรอย่างนั้นก็ได้อาจจะต้องการเอาใจตลาดเพราะว่าเขามีเครื่องหมายการค้าแบบนั้นเพราะว่าเราจำได้ว่าก่อนตอนอายุเขาจะปี2557อายุเขา72เขาบวชเลยแล้วเขาบอกว่าเขาบวชครั้งแรกนะในชีวิตเนี่ยให้กับแม่อุทิศให้แม่ด้วยให้กับเมียด้วยเพราะว่าเขาบ่นไว้ว่าถ้าภรรยาของเขาเนี่ยผ่าตัดมะเร็งเนี่ยสำเร็จเนี่ยแล้วหายปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะบวชแก้บนคือน่ารักมากว่าผู้ชายแบบบวชแก้บนว่าจะบวชเพื่อให้มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีแต่กลับมาพูดถึงเรื่องหนังเขาดีกว่าคือเราก็เออเหตุการณ์ตายของพิสารก็อาจจะเป็นก็สมควรแล้วที่จะเป็นการตายของหนังแนวนี้ด้วยหรือเปล่าคิดว่าไงอ่ะที่เหมือนแบบว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องการเยียวยาจิตใจแล้วความแตกต่างของชนชั้นหรือว่ามันเป็นการสร้างผลิตซ้ำคือเรามองว่ามันเป็นทั้งสองอย่างนั่นแหละในทางนึงมันเป็น
การเยียวยาจิตใจของคนชนชั้นล่างชนชั้นล่างในที่นี้ก็คือชนชั้นล่างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นภาพนั้นด้วยนะที่เขาสร้างที่เขาสร้างมาด้วยนะไม่ใช่ว่าชนชั้นล่างจริงๆต้องเป็นคนอยากกระด้างแบบนั้นด้วยนะแต่คือแบบคือชนชั้นล่างแบบที่เขาจินตนาการไว้ในนิยายในละครเป็นแบบนั้นอ่ะคิดว่านี่มันคือวิธีการเยียวยาแต่ว่าเมื่อเรามองด้วยทัศนคติของคนยุคนี้เราก็จะมองว่าอ่ะโอเคมันเป็นวิธีเยียวยาที่ผิดเพราะมันก็จะผลิตซ้ำแล้วเพราะมันก็จะผลิตซ้ำแล้วเรารู้สึกว่าการมีละครแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ความผิดของอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ความผิดของคุณพิสารหรืออะไรมันเขาเป็นคนทำอาหารกินเขาก็เซิร์ฟสิ่งที่คิดว่าจะขายได้แต่ในทางนึงก็คือเราก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหมุดหนึ่งอ่ะที่บอกว่าเออมันมียุคหนึ่งนะที่วงการบันเทิงไทยมีผลิตอะไรแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้และสภาพสังคมอาจจะยอมรับสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นแค่เหมือนเวลาเรามองย้อนกลับไปในหนังฮอลลีวูดในยุคอื่นก่อนหน้านี้ว่าเออมันมีการพูดถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันก็เป็นตัวบันทึกประวัติศาสตร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนที่ทำละครทำหนังต่อๆมาก็ต้องเข้าใจมากขึ้นว่าบริบทสังคมเปลี่ยนไปแล้วความเหลื่อมล้ำของเรายังอยู่แต่ว่าวิธีการในการที่จะเยียวยาความรู้สึกนั้นอ่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนไปและเราก็ต้องไปอาจจะต้องไปพุชประเด็นเรื่องของการเราไปพุชเรื่องของคนที่มีอำนาจมากกว่านี้หรืออะไรคือละครมันอาจจะต้องเบี่ยงไปเป็นประเด็นอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกบุคคลมาแก้แค้นกันทางชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขโครงสร้างเศรษฐกิจแต่เราก็เห็นมากขึ้นนะที่ละครที่จะพูดถึงเรื่องนักการเมืองเรื่องอะไรเรื่องผู้ที่มีอำนาจแหละแต่ว่าเราว่ามันก็พัฒนาขึ้นบ้างแหละแต่ว่าทำได้อีกอย่างน้อยนะหนังของพี่สารเนี่ยมันก็ดีกว่าละครบางเรื่องอย่างเช่นจำเลยรักแล้วก็สวรรค์เบี่ยงกว่าที่เป็นเรื่องของผู้ชายลูกคุณหนูคนรวยแล้วก็ไปกลั่นแกล้งคนที่จนกว่าหรืออะไรกว่าอย่างเงี้ยคือไม่อาจจะไม่ใช่จนกว่าก็ได้แต่คิดว่าฉันรวยแล้วฉันมีอำนาจอิทธิพลสูงแล้วจะทำอะไรก็ได้เงี้ยอย่างเช่นสองเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเว้ยสวรรค์เบี่ยงกับจำเลยรักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าโอเคมันหนังประเภทความรุนแรงอ่ะเราดูอาจจะเพื่อเยียวยาก็ได้ว่าเราจะทำคนรุนแรงกับหนึ่งเช่นเหมือนแบบคนชอบดูหนังโป๊ชองข่มขืนเนี้ยชองหมู่หรืออะไรแบบนั้นไปอาจจะเป็นเพื่อแบบบำบัดความคลายของเขาในรูปแบบนั้นที่เขารู้ตัวว่าเรื่องแห่งความจริงนี่คือแฟนตาซีและเรื่องความจริงทำไม่ได้คนที่เป็นซาโดมาโซคิซึมอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเขาบอกว่าพี่สารเป็นผู้กำกับซาดิสเนี้ยเราคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าหนังของพี่สารเนี่ยมันเริ่มต้นจากการข่มขืนใช้ความรุนแรงโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมไว้แต่ซาโดมาโซคิซึมอ่ะมันเป็นความรุนแรงการกระทําที่ใช้ความรุนแรงที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมมาก่อนด้วยมันก็สร้างอะไรหลายอย่างเหมือนที่แฟกบอกว่าละครมันค่อนข้างเป็นของคุณวิสาเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างนึงว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยเรานิยมเสพแนวนี้กันแล้วก็ถูกผลิตซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าละครหนังแต่ละเรื่องของเขาเนี่ยมันมีรีเมคกันหลายทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าน่าสนใจตรงที่ว่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าละครคุณพิสารเนี่ยมันได้รับความนิยมมากในสมัยหนึ่งในยุคหนึ่งแล้วมันมีการรีเมคขึ้นมาแล้วมันจะหยุดรีเมคเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรจะดูละครคุณพิสารเราคิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจกับมันเพื่อทำความเข้าใจสังคมและประเด็นต่างๆในเรื่องเพศเรื่องความรุนแรงในยุคสมัยนั้นน่ะ educational ตัวเองนิดนึงแบบเหมือนคนที่ชอบดูหนังก็จะเพราะว่าอยากรู้ว่าช่วงนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยเราว่ามันโอเคแต่ว่าสำหรับคนที่จะผลิตหนังผลิตละครก็อาจจะต้องกลับมาคิดว่าหนังรีเมคอันเนี้ยมันจะได้รับความนิยมเท่าเดิมไหมและมันจะดีไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าเราควรจะต้องไปหาประเด็นอื่นที่
ที่มันอาจจะเข้าถึงคนได้มากกว่านี้โอ้โหจบสวยอะ จบเลยค่ะก็เราก็คิดว่าเราได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างสะท้อนเนาะว่าหนังมันก็เป็นหมุดหมายหนึ่งแล้วก็เราเป็นผู้ชมเป็นผู้ที่จะผลักดันให้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปละครต่างๆมันเปลี่ยนไปก็ถ้าเกิดว่ามีละครอะไรที่สร้างสรรค์มากขึ้นเราก็จะเก็บมาคุยกันต่อเนาะตอนนี้ก็หมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ